นะสวัสดีครับชาแนลเที่ยวไปใหญ่วันนี้เราพามาบุกลพบุรีครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดอะไรไม่รู้น่าจะอร่อยครับจอดรถริมถนนแล้วไปกินกันดีกว่าแม่ผ่านนี่มาจอดรถแล้วเข้ามากินเลยครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดแม่ปทุมเจ้าเก่าอร่อยไหมพี่อร่อยครับจริงเปล่าจริงครับสั่งอะไรไปวันนี้กะเหล่าเป็ดไอ้เหี้ยแพงไหม50บาทน้ำขวดนึงแถวนี้เขาเรียกว่าอะไรครับถนนเนี้ยวัดไรถนนวัดไรอ๋ออยู่ใกล้วัดไรตลาดนัดวัดไรนี้ก็มาถึงเลยใช่ถึงวัดไรอ๋อขอบคุณครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดเปิดพิสดารอ้าวใช่อันเดียวกันไหมเนี่ยทำไมอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดพิสดารนะแม่อันเดียวกันป่ะเนี่ยเฮียต้อยเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเป็ดเฮียต้อยอะไรนี่อันเดียวกันป่ะแม่ใช่เหรอวินับตังค์เว้ย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 นี่คิดดูคิดดูนี่ร้านนี้รวยสวัสดีจ้าอะไรอร่อยอ่ะอุ้ยโอ้สวัสดีครับซื้ออะไรครับวันนี้อร่อยไหมร้านนี้วันนี้สั่งอะไรกินกินกันนานร้านนี้แม่ทำไมอยู่โรงงานถังน้ำจริงเหรอดูแม่เขาลวกครับนี่ไม่อร่อยนี่โทษได้เลยใช่ไหมของผมเดี๋ยวจ้าจ้าทำเป็นโต๊ะไม่นั่งเป็นโต๊ะเลยไหมเดินล่อนอยู่ใช่แล้วไม่รีบยังไงก็กลับด้วยกันเจ้าของร้านเฮียต้อยเฮียต้อยไหนอ่ะสวัสดีครับเฮียต้อยอ่ะเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเป็ดเปิดมากี่ปีครับโอ้ยตั้งแต่พออยู่สิงห์อ่ะอยู่สิงห์บุรีเลยพอสอย20โอ้โหตอนนั้นขายอยู่สิงห์บุรีหน้าโรงพยาบาลสิงห์ชามเท่าไหร่ครับตอนนั้นตอนนั้นใกล้15บาท20บาทตอนนี้ชามเท่าไหร่ครับตอนนี้ยัง30อยู่ยังไม่ได้ขึ้นอร่อยไหมพิเศษ35อร่อยไหมก็เปิดพิเศษดังเขาไอ้เหี้ยนี่เปิดพิเศษดังจริงมาแล้วคนเขาสั่งอะไรเส้นอะไรก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวเป็ดเส้นเป็นเล็กใหญ่เส้นมีอะไรอร่อยอร่อยหมดก็ส่วนมากจะกินพวกเส้นมีเส้นเล็กนี่เฮียต้อยใช่ไหมนี่สวัสดีครับเปิดป้ายเปิดพิชยังแข็งแรงอยู่เนาะยังแข็งแรงอยู่เนาะจะ70แล้วจะ70แล้วขอบคุณครับนี่ครับเดี๋ยวต้อยจ้าเห็นแล้วมีข้าวเสาให้ขายด้วยครับแสดงว่าเรามาถึงสระบุรีแล้วใช่ไหมเป็ดวันนึงกี่โลเนี่ยกี่ตัวเขานับกี่ตัวเลยหรือยังไงแม่บอกวันละ200ตัวทำคนเดียวไม่เหนื่อยตายนี่ผมบะหมี่เป็ดนะเดี๋ยวนั่งกันเลยแล้วอะไรเนี่ยแห้งหรืออะไรครับน้ำค่ะน้ำอ๋อต้องตักน้ำใช่ไหมผมเกะกะโอ้น้ำก็ต้องตักอย่างนี้อร่อยไหมเนี่ยอร่อยค่ะผมชิมได้ไหมโอ้ย30 40ชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวไก่แม่ปะทุมโอ้นี่คอยอยู่แล้วเนี่ยเขาปลาหลาเพิ่มอีกด้วยค่ะเชิญไม่ค่อยหิวเลยนะพี่บิ๊กวิ่งสมองเลยเอาเลยสมองโดนแทะไปแล้วเราหยิบไปเลยฉันชอบกินสมองเอาเลยใส่เขาไปย้อนเนี่ยเอ้าหัวตะวิดหัวหกเลยขี้ไปย้อนทีเดี๋ยวของเก็บต้องไปกินไหมไม่เอาเก็บนี่ขาดอะไรอีกพี่เขาถามเล็กเป็ดเล็กไก่ขาดเส้นใหญ่น้ำแล้ว
ี้เขาบอกว่ามีเป็นข้าวหลามนี่อย่างเดียวเราคุมไปแล้วไม่ข้าวหลามสั่งต้มใครต้องกินไม่ผมว่าจะสั่งข้าวหลามเอามาข้าวหลามสองไหมให้มันมาแล้วอันไม่สั่งก็ที่เดียวเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเลื่อนไปเอาเดินเขาข้าวหลามข้าวหลามอะไรเปิดมากดีไก่ด้วยเหรอโอเคเนี่ยได้ไหมกินไม่เป็นเลยอะไรเปิดของอร่อยข้าวร้อนเดี๋ยวแม่ถูกร้านปิดครับ